เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ38ข้อใดเป็นประเด็นที่ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่องนักเรียนดีเนาะไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่องนักเรียนดีนักเรียนดีก็คือนักเรียนที่ดีเนาะเราก็มาดูกันว่าข้อไหนอ่ะคือเป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ดีเนาะแล้วก็ข้อไหนเนี่ยเขาบอกไม่จำเป็นแสดงว่าอะไรแบบไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนดีก็ทำได้เนาะมันถึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนในหัวข้อนักเรียนดีเท่านั้นไงเราก็มาดูกันมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดมั่นในระเบียบวินัยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ขยันหมั่นเพียรและใฝ่รู้พอเราดูแต่ละข้อแล้วเนี่ยเรามาดูนะทีละข้อมีจิตสาธารณะก็ต้องเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมเราถึงจะมีจิตสาธารณะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีจิตสาธารณะใช่ไหมคือเหมือนมันเป็นเครื่องหมายของคนที่ดีอะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าจำเป็นสำหรับการเขียนในเรียงความเรื่องนักเรียนดีส่วนความรับผิดชอบต่อหน้าที่อ่ะก็เหมือนข้อหนึ่งเลยคือมันเป็นสิ่งที่ดีคือนักเรียนที่ดีต้องมีอ่ะน้องถ้าจะเขียนในหัวข้อนี้เนาะยึดมั่นในระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งที่นักเรียนดีควรจะพึงมีแต่ว่าในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างเงี้ยโอเคว่านักเรียนที่ดีอ่ะก็ควรมีแต่หมายถึงว่าถามว่าคนสมมติเป็นนักเรียนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมีได้ไหมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อ่ะมีได้ถูกไหมน้องคือการแก้ปัญหามันเป็นแบบการวัดตรรกะหรือแบบความคิดนะน้องแบบว่าประมาณว่าใช้กึ๋นน่ะน้องมีกึ๋นหรือเปล่าที่แบบว่าในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์นะหาทางออกได้ดีอะไรทำนองเนี้ยซึ่งการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยถามว่ามันเกี่ยวกับการที่นักเรียนเป็นคนดีไหมน้องมันก็ไม่จำเป็นเนาะอาจจะเป็นนักเรียนที่ไม่ดีหรือนักเรียนดีก็ได้ที่แบบเขาอาจจะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องนี้ในเรื่องหัวข้อนักเรียนดีแต่อย่างขยันหมั่นเพียรและใฝ่รู้อย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนดีมีเพราะฉะนั้น1 2 3 5อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่นักเรียนดีมีแน่ๆถูกไหมน้องถึงได้ชื่อว่านักเรียนที่ดีแต่ว่า1 2 3 5เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเขาก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ถูกไหมแต่ว่าอย่างข้อ4เนี่ยมันตรงกันข้ามกับข้อที่เหลือเนาะที่ใครก็ได้ที่จะมีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนดีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นนักเรียนที่ไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4ได้เลยนักมันไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่องนี้เนาะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่นักเรียนดีไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เนาะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยตอบข้อ4นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ